หญิงรถาเปิดใจครั้งแรกเรื่องสินสอดลั่นไม่มีสินสอดมาวางสักบาทเรียกว่าเป็นหนึ่งในคุณแม่ดาราที่ถูกยกย่องในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับน้อยโพงามคุณแม่ของนักร้องนักแสดงสาวมากความสามารถหญิงรถาที่เพิ่งเข้าพิธีวิวากับตุลตุลยเทพเมื่อวันที่19พฤษภาคมโดยล่าสุดคุณแม่น้อยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงงานวิวาของลูกสาวโดยแหม่มสุริวิภาถามว่าเสียงลือบอกว่าได้สินสอดมาเยอะเหมือนกันนะแม่น้อยตอบว่าเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องไปพูดท่วมใจฉันเลยเขาให้เองท่วมใจฉันเลยแม่บอกเขาไปว่าไม่ต้องอะไรมากแม่คืนนะพี่ตุลพี่ตุลมองหน้าแม่เลยแล้วน้องหญิงบอกว่าเห็นไหมน้องหญิงรู้ใจแม่กว่าใครๆเราไม่ได้อยากได้อะไรเลยคืนให้กับลูกเราไม่อยากได้อะไรจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวอย่ามาถามว่ากี่หลักเลยเป็นหลักที่มั่นคงของตุลแล้วกันต่อมาหญิงรถาก็ได้ออกมาพูดถึงสินสอดตนเองอีกครั้งในรายการแฉโดยในบางช่วงบางตอนก็ยังบอกอีกว่างานแต่งของตัวเองไม่มีสินสอดมาวางเลยแม้แต่บาทเดียวเผยเพราะสุดท้ายแต่งกันไปทรัพย์สินของทั้งคู่ก็ต้องมารวมกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com